แม่เอสเธอร์ตอบแล้วความสัมพันธ์ลูกสาวเคนสรุปเลิกไม่เลิกอยู่ๆนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาก็ลบรูปเคนผู้ภูมิออกจากไอจีเกือบหมดทั้งล่าสุดนางเอกสาวยังประกาศปิดร้านกาแฟผู้สื่อข่าวจึงต่อสาวตรงถึงคุณแม่ของนางเอกสาวซึ่งได้คำตอบว่าถามถึงเรื่องประกาศปิดร้านกาแฟทราบว่ามีลูกค้าติดโควิดมาที่ร้านกาแฟตอนนี้ให้พนักงานไปกักตัวและไปตรวจหาเชื้อกันทุกคนวันนี้น้องไม่ได้เข้าร้านกาแฟเลยค่ะแต่ที่ทราบว่ามีลูกค้าติดเพราะว่าพนักงานที่ดูแลร้านไปเห็นคนที่ติดเชื้อเขาแชร์ไทม์ไลน์ซึ่งมีที่ร้านกาแฟด้วยเราทราบข่าวเมื่อคืนแล้วก็สั่งปิดเลยค่ะร้านจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่รอการฉีดฆ่าเชื้อเสร็จแล้วให้พนักงานที่ร้านอาหารมาเปิดแทนก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะตอนนี้ก็ปิดไปก่อนค่ะส่วนร้านอาหารตอนนี้ทุกคนก็ป้องกันตัวกันอย่างดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาลูกค้าไปมาทุกคนก็มีอาการดีเนอะถามถึงเรื่องประกาศปิดร้านกาแฟทราบว่ามีลูกค้าติดโควิดมาที่ร้านกาแฟตอนนี้ให้พนักงานไปกักตัวและไปตรวจหาเชื้อกันทุกคนวันนี้น้องไม่ได้เข้าร้านกาแฟเลยค่ะแต่ที่ทราบว่ามีลูกค้าติดเพราะว่าพนักงานที่ดูแลร้านไปเห็นคนที่ติดเชื้อเขาแชร์ไทม์ไลน์ซึ่งมีที่ร้านกาแฟด้วยเราทราบข่าวเมื่อคืนแล้วก็สั่งปิดเลยค่ะร้านจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่รอการฉีดฆ่าเชื้อเสร็จแล้วให้พนักงานที่ร้านอาหารมาเปิดแทนก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะตอนนี้ก็ปิดไปก่อนค่ะส่วนร้านอาหารตอนนี้ทุกคนก็ป้องกันตัวกันอย่างดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาลูกค้าไปมาทุกคนก็มีอาการดีเนอะ